10 seconds remaining. 5 seconds remaining. เลยนะฮะในเกมถัดมานะผม Navi กับ LFY นะครับก็ Dire Team's turn to pick จะเป็นคู่ทางด้าน Radiant Team's turn to pick 3 นะครับที่เหลืออยู่นะไม่ใช่สิ 1 2 3 4 5 6 โอ้นี่ภาคมา 6 คู่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะ 7 8 9 นะครับเหลืออีก 3 แมตช์นะครับผมนะฮะต่อไปนี้น่าดูครับผมเป็น OG กับ Virtus Pro นะฮะซึ่ง เกมเมื่อกี้ครับผม LGD กับ Virtus Pro ครับเล่นกันประมาณ 70 นาทีผมทำให้เกมของทางด้าน 2 ฝั่งนี้เลทไปนะครับแต่รู้สึกว่า E-Home กับ BGJ Storm จะจบไปแล้วแล้วก็เริ่มเป็น LGD กับ TNC เลยนะฮะอะไรประมาณนั้นครับผม อ่ะดูต่อครับในคู่นี้ครับ Navi กับ LFY ฮะ Virtus Pro ขอสรุปคะแนนกันหน่อยแล้วกันฮะ Virtus Pro ตอนนี้ยัง 0-2 ครับ Infamous 0-3 นะฮะ ทางด้านตัวของ LGD ครับผม 1-2 ครับ LFY ก็ 1-2 นะฮะ Navi 1-1 ครับผมแต้มนะ 2-1 ครับ E-Home VJ Storm 2-1 ครับมาดีฮะ ส่งดี TNC 2-0 และ OG 3-0 ครับ Radiant Team's turn to pick Dire Team's turn to pick ดูต่อครับ ทางด้าน Navi ครับ มาเป็น Clockwork ครับ Clockwork แล้วก็ตามด้วย Shadow Shaman ครับ LFY ก็ Elder Titan ครับแบนตัวเล่นของโรเจอร์ไปครับผม Enchantress ครับตัด Brain Sonico ออกไปแล้วก็ตัวของ Racer นะฮะฝั่ง Navi ก็แบนไซคิกออกไปครับ Earth Sprint ฮะตัวเล่นของ Afu นะครับแล้วก็ Offlane ฮะของ Inframe อย่างเช่น Omnite ครับผม Elder Titan ครับ Shadow Demon ครับมาเป็น Dead Prophet ครับสูตรสเต็ปอาจจะเป็นแบบ OG ไหมฮะที่ Shadow Demon เลเวล 25 ปุ๊บ Dead Prophet ปล่อยกัดบ้านไปอะไรประมาณนี้10 seconds remaining 5 seconds remaining Dire Team's turn to ban แล้วก็ทำการเบดูซ่าไปฮะแบนเบดูซ่าครับ Radiant Team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. โดฟีนครับผมโดนแบนออกไปฮะรุ่นใหญ่จะคอมแบกขอบคุณคุณจินด้วยนะครับสับสไครต์มาเป็นเดือนที่10แล้วฮะว้าวอีก2 เดือนจะครบปีแล้วเนาะนะครับขอบคุณมากครับที่สนับสนุนกันเรื่อยมานะฮะขอบคุณทุกท่านที่กด follow ด้วยนะฮะสับสไครต์โดเนทชิลิบิทครับขอบคุณมากครับ ตัดออราเคิลออกไปเมดูซ่านะฮะนาวีครับผม ทางด้านตัวของทีม LFY ก็ตัด AA แล้วก็ Shadow Fiend ครับผมกลัวเดนดิสายเวทหรือเปล่านะ 10 seconds remaining 5 seconds remaining
Clockwork. Dire team's turn to pick. Dragon Knight. Dragon Knight ครับRadiant team's turn to pick. Winter Wyvern. Dragon Knight เด่นดีแล้วฮะฝั่งทางด้านนี้ก็ Winter Wyvern เลยครับเห็น Physical Damage มาเยอะนะครับเอา Winter Wyvern เข้ามาตัดจังหวะครับผม10 seconds remaining. Dire team's turn to pick. Bad Rider. มาเป็น Bad Rider ครับแบทไรเดอร์นะฮะจับลากกระชากครับผมเจโร่ฮะแบทไรเดอร์10 seconds remaining 5 seconds remaining Clockwork แบทไรเดอร์นะครับ Dragon Knight Shadow Shaman Shadow Shaman นี่คงเป็นเซนิกนะครับแบทไรเดอร์เจโร่เดนดีดากอนไนท์นะครับผมรัชเจอร์คอกเวิร์กมอฟฟิงมาครับโมเน็ตนะฮะโอ้โหก็สรุปแสดงว่าทางด้านซูเปอร์เล่นเดธโพเฟตครับอัฟฟูเอลเดอร์ไททันนะฮะดีดีซีวินเซอร์ไวเวิร์นตอนนี้เหลือออฟเลนฮะเอาออฟเลนเป็นทีมเบอร์ซอล่ะจะได้หรือเปล่าฮะ5 seconds remaining แครี่ของนาวีผมบีเวอร์โดนแบนหรือยังยังนะฮะ PL เล่นอะไรบ้างเอ่ยตัวที่จะมาสู้กับมอฟฟิงนะฮะอาจจะเป็นแอนติเมทครับที่โดนแบนออกไปหรือเปล่านะฮะแอนติเมท Dire Team Ban ตัด LC ออกไปครับผมตัวลบนะฮะลบพวกดีบัฟออกไปครับผม President Tag นะเวลาจังหวะที่แบทไรเดอร์จับลากนั่นเองครับ10 seconds remaining 5 seconds remaining Dire team's turn to pick. ตัดสลากออกไปครับว้าวสลากเนียนตีดูสแตทหรือเปล่านะ และตัวสุดท้ายครับออฟเลนของทางฝั่ง LFY ครับ Faceless Void เป็น Faceless Void นะครับผม Void ออฟเลนเหรอฮะ อีโลเอาเยอะมากนะ10 seconds remaining 5 seconds remaining นี่ทางด้าน LFY นี่ตัดได้3วงใหญ่ๆนะครับมีโคโนสเฟียมีวินเตอร์เคิร์ดแล้วก็มีเอ็กโคสตอมนะฮะ Choose your hero. มีทางเลือกครับผม Navi ก็กดมาเป็นทางด้าน PL ฮะ Phantom Lancer ครับ ชุดอลังการกันจริง
อะไรใครวะเนี่ยเนาะบัคออฟเซิร์ฟเวอร์เฉยโนไซเบอร์รีคอนเน็กครับผมโดนสิงครับเนี่ยโดนสิงครับผมThe battle resumes. โอ้จับจอแบบกระชากครับผมไอ้ฉันต้องทำอย่างไรกับบัคนี้ต้องออกเกมเข้าใหม่แป๊บนึงนะGreat, they're back. Let's get moving. Time is money.Under attack. Radiant have fortified their structure. First blood. First blood. Right off the bat. Double kill.Dire's top tower? อ้าวโอเคครับผม
โอเคลืมเปิดไมค์ก็ sorry what มีหน้าล่ะต้องงงกันอยู่นะเหงาเลยทีนี้ซึมเลยย้อนไม่ได้ด้วยกลายเป็นว่าทางด้านตัวของแบทไรเดอร์ครับเจอรัลฮะดับเบิลคิวไปครับขอบคุณด้วยฮะที่เตือนเข้ามาครับผมเงาเลยลืมเปิดไมค์เป็นไงล่ะด้านนี้ครับเด่นดีครับกับซูเปอร์ไปฮะเบิร์ดไฟดึงไปต่อสติกี้นาปาไปครับเจอร์ร็อกดิซีโมเนตครับผมโดนกดดันจากทางด้านแบทไรเดอร์ฮะโรเจอร์เดินอ้อมมาครับผมเจอไททันครับจังหวะนี้ไงดีครับไฟออฟไฟเปิดมาครับเจโร่ด้านตรงกลางนี้ครับซูเปอร์ยิงต่อใส่เด่นดีครับเดินถอยมาอินเฟมเคาะทีเดียวติดแบชแบชหลอด 10% เอาอีกรอบนึงนะเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาผมโดนทามวอล์กหรือเปล่าเดินมอบตัวไอ้ครีปไปไหมดึงมาเรียบร้อยครับผมไม่รอดฮะคนนี้ก็สต็อปลงไว้ครับอาฟูด้านตัวของโรเจอร์ครับผมไล่ทุบซูเปอร์ต่อซูเปอร์ซูเปอร์มาครับคริมสวอร์มเวฟไปสปินเดอร์แบลสเปิดมาครับผมทางด้านโรเจอร์เสียฮีลิ่งเซลไปฮะเดนดี้ไล่ทุบไปจะเบรดฟรายนั่นแหละครับผมเบรดฟรายใส่เข้าไปไม่ตายฮะเหลืออยู่90ครับแต่นี่ไฟฟรายมาฮะอาฟูครับสกอร์ตอนนี้ 2-1 ฮะ DDC DDC มาดูเบลก่อนครับจากที่ซูเปอร์กลับบ้านไปเติมเลือดฮะมาสปิริตแลนด์ไฟกับผมลีเลือดกลับมาฮะบ่อยกิตเตอร์ไลท์ได้โซลิงเป็นที่เรียบร้อยผมโซลิงนะฮะบูทเอาสปีดซีเดินถอยกลับมาฮะดูด้านนี้กันหน่อยครับเด่นดีหรือโซ่เวฟมาฮะด้านโมเน็ตโดนสติกกี้นะปาไป3สแต็ก4สแต็กแล้วด้วยฮะหมดลงไว้ครับผมกลางนี้สูบเลือดมาครับซูเปอร์ครับดีซีได้ไปเป็นอิลูชันครับด้านล่างนี้ก็ที่ต้นไล่ครับผมถอยมาสปิริตแลนด์ยิงเข้าไปครับเกมเริ่มนิ่งครับผม 2-1 นะฮะไบโอไฟล์ครับดึงผ่านมาฮะวางวอร์ดลงไว้ครับผมแล้วก็วาร์ปย้อนมาขวามาช่วยปั้นทางด้านบอยครับผมหลังจากที่มอร์ฟิงเริ่มอยู่ได้ฮะเลวงเลเวลมาครับโรเตทเลนกันไปฮะแปรยิงใส่เข้ามาครับโรเจอร์ Denied. โอ้โหฟอกไว้โรเจอร์ครับด้าน PL เสริมเข้ามากับชาโดว์ชาแมนฮะตัวของ DDC ว่าไงฮะแล้วก็โดดใส่เข้ามาในมุมสต็อปลงมาได้เลยผมแต่ว่าครับแยกล่างมาไล่ดิวเลยครับเซเนโกครับจับล็อกครับชาเกิลไว้แต่ตายไปอย่างรวดเร็วครับไปทางด้านบอยเข้าหรือเปล่าเลยบอยจะโดดได้แล้วบอยจะโดดแล้วแล้วบอยถอยออกมาได้ครับผมดาเมจยังเคลียร์ไม่ได้ครับขอบคุณ Subscribe ผมจากคุณแฮมบูชนะครับผม3เดือนแล้วครับผมขอบคุณมากครับเดือนต่อเนื่องกันไปด้านการเงินตอนนี้ครับทั้งฝั่งแบทไรเดอร์ดราก้อนไนท์ฮะแล้วก็ PL ครับที่1นะฮะเงินของ Navi นำอยู่ 2K
ไวโอไฟเปิดมาแล้วก็เฟมิกแลสโซ่ครับผมยังไงดีครับตัวของโมเดตครับโดนเผาเรื่อยๆฮะสติกี้นะปามไปต่อหรือเปล่าไอ้ฮะกระโดดเข้ามาทามวอร์กผมเจอรอบพยายามจะถอยโดนตบติดทามล็อกไปฮะทามล็อกไปหนึ่งทีไล่มาจังหวะนี้ครับผมจากหน้ามาแปลงร่างเป็นทางด้านตัวของแบทไรเดอร์ด้วยครับโมเดตฮะสติกี้นะปามเดือดๆกันไปเอาโดนป้อมยิงสวนไปครับผมจะตายผมกลับคืนสู่ร่างเลยครับเข้ามาอีเตอร์ช็อกไปใส่ฟรีสเตทขึ้นมาครับเวฟฟอร์มถอยออกมาได้ครับกระสุนนั่นโรเจอร์เก็บอาฟูผมเอลเดอร์ไททันตายไปฮะนั่นตัวของซูเปอร์ครับเบลเจ็ดนะฮะรอแอคทีฟยูนิชอยโอเนนี่ใช้เลือดสกุมกันเลยทีเดียวสกอร์ตอนนี้3ต่อ2ครับDyer's bottom tower is under attack. ไปป้อมกันไหมฮะคิดต้นไลครับขออนุญาตรีซิงค์จอก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งโอเค Dyer's bottom tower is under attack. อยู่ด้านข้างผมโรเจอร์ครับฝั่งอัลฟูครับผมออกมาจับล็อกพาวเวอร์คล็อกไว้ครับพอเปิดปาสปิริตแลนด์มาดีเดียวเรียบร้อยครับอาฟูครับไปอีกแล้วฮะเจอสเต็ปเดิมสเนโกชักเกิลจับล็อกไว้ที่ทางด้านวอยครับผมยังไงดีทามดีเลชั่นครับใส่ไปต่อวอยไล่คอร์โรเจอร์ไปฮะยังไม่เข้าผมกระโดดทามวอล์กถอยมาครับวาร์ปไปด้านขวาด้านซูเปอร์ก็เร่งเก็บตังเอายูนเซปเตอร์ครับผมฝั่งนี้ลิงออฟอัลคิราบอดนะครับอยู่หลังป้อมนะครับของด้านทีมนาวีไอเทมเป็นจอมออฟเอนดูแรนครับแบทไรเดอร์เป็น DK ตอนนี้ครับ 4,400 นะฮะด้าน DK Portrait Soling และจะขึ้นเป็นจอมออฟเอนดูแรนด้วยเช่นกัน Time is money WCK แล้วด้วยครับนาวีสูบเลือดมาสปิริตแลนด์ปาใส่เข้าไป Exclusive เปิดมาผมด้านนี้ดอปเปอร์แกงเกอร์มาผมทำเป็นล่างปอนจะหายไปแล้วโดนจับข้อไปได้หมดครับผมเรียบร้อยครับคิตาไลท์ตายไปฮะชักเกิลจับล็อกไว้ดิดาก็เทลสตันมาต่อเนื่องตีตื่นเข้าไปสูบเลือดมาครับซูเปอร์เดนดี้ถอยมานี้ไล่คอจนตายครับผมอินเฟมเดนดี้ไงครับเดนดี้ถอยได้หรือเปล่าอาฟูก็เสกมาครับสปิริตด้านซูเปอร์ถอยออกมาได้ฮะโดนผีกับเข้าร่างไปนี่ก็เลือดรีเจนกลับมาคืนเหมือนเดิมครับมีดันเลนกันต่อฮะบังเจโร่โมเดลเบลเจนครับผมแอคทีฟชายครับเลือดกันมาฮะเลือดเต็มแล้วเดนโพเพนเต็งตังซื้อกันตัวของยูนเซมเตอร์ครับด้านล่างนี่ฮะวอกลีเลือดมาครับอินเฟมด้านบนแตกไปฮะเอาฟูเข้ามาปักวอร์ดไว้ดีทาวเวอร์กันต่อไปครับทางด้านนาวีแบทไรเดอร์ก็มีทางฝั่งตัวของบริกเกอร์ฮะดีดีซีผ่านมา I guess Radiant fortified their structuresล้มลงมาโดนสองครับมิสเตอร์แบล็คครับผมยอดมาจังหวะนี้ครับจับทุกมาครับเขาวงล็อกน้องแบ็คเลยครับโรเจอร์ยังไม่ถึงกับรีบเขาเป็นการกดดันตีทาวเวอร์อย่างเดียวครับทางด้านนาวีสกอร์4ต่อ4ครับแต่เชิญนาวีนำอยู่5เกียร์ไฟเปิดมาครับกระโดดผ่านไปยังไงดอนเฟมิงแลสโซ่จับล็อกไว้มิสเตอร์ไปว่าตายครับผมที่นี่4คิวลิงสปีดของเจโร่ฮะทาเลนแรกของคิตไลครับ20แอทแทคสปีดฮะก็เจอเข้ามากดดันครับตีป้อมปิ้งไปหนึ่งทีฮะดีครับผมไล่เก็บป้อมอย่างเดียวครับดีเกียร์แบ่งล่างไปครับเอลเดอร์ดังกันพวงอาเบอร์เป็นทองคิตไลครับได้ไหม
โอเน็ตยังไม่ได้ power trade เลยฮะเดี๋ยวต้องฟังวอยก็ได้ครับ power trade 30 attack speed ครับ DK วาร์ปอินลงมาตรงกลางฮะเล่นเกินไปก่อนโรเจอร์ครับผมมีด้านฮุกช็อตนะฮะได้ไป invisibility ครับผมและอยู่ในระยะด้วยครับผมฮุกอัดหรือเปล่าโรเจอร์โรเจอร์ไม่ได้ฮุกอัดแต่แรกแล้วฮะจับล็อกพาวเวอร์คอร์ไว้กล่าวว่านิ่งๆครับผมและนี่ฮะไม่ได้ฮุกจังหวะที่นั่นบอฟฟิ้งครับผมจะเวฟออกไปครับแล้วโรเจอร์ตายไปแทนครับวอตเอ็กโซลิซึมเปิดตาครับอินเฟมมีโคโนสเฟียครับแต่ระยะไม่ถึงฮะSeneco under attack. ครับโดนยิงฟีกไปครับเคาะดอกนี้ครับปาทั้งนั้นเฟรมเบรกน็อกแบ็คไปนิดตีกองวิ่งมาโคโนโซเฟียครอบเลยแล้วกันครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะหน้าไปแนบครับผมเจอรอไฟไฟเปิดมาฮะฝั่งนี้สปีดแลนด์ไปครับเฟรมิงแลสโซ่ดึงกระชากมาผมไม่ทุบเลยครับป่วยครับไปแลกกับชาแมนนะก็เป็น6เท่าครับตีกองไล่ล่ากันต่อฮะจับคนชาต่อรุ่นราวนิกกี้นะปาไปปาเฟมเบครับผมเผาต่อเนื่องกันไปครับที่ DDC DDC เรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวเมก้าคิวครับเจโร่ดับเบิลดาเมจครับได้มาครับฟูก็เป็น7ต่อ6นะฮะแปลงร่างตีป้อมกันต่อไปครับ DK Dire's middle tower isn't going to last longมาสต็อปดังมันเทลไว้ก่อนตีกองวิ่งกันต่อไปครับฮุกมาจังหวะนี้ครับผมคันออฟแบ็คไลน์เลยหรือเปล่าครับผมโรเจอร์ยิงใส่เข้าไปวางแมสเพนบอร์ดไปผมเต้นดีครับเก็บนั่นอินเฟมไปได้ฮะแล้วทีนี้เคาน์เตอร์กันไปผมซูเปอร์โดนเผาเลือดไปครับสูบเลือดสู้กันอยู่ครับสปีดแลนด์ป่ามาอย่างนี้ตื่นเป็นต่อซูเปอร์ตายครับผมเรียบร้อยฮะส่วนด้านบอฟฟิงก็เก็บโซนิโกไปครับโมเน็ตบอฟฟิงทาเล่นแรกสิบเอ็ดใจแล้วนี่มีเจ้าเคิร์ดจับล็อกดาวไว้ก่อนครับดีดีซียอมเสียตีไหมฮะดับเบิลแกงเกอร์มาผมคนหิวหรือเปล่าเลยปาสปีดแลนด์ไปหรือไม่ฮะสปีดแลนด์ไปครับล่างอยู่ชักตีตายผมวินเตอร์เมเบิลเอ็กโคสต็อมมาสุดไม่ทันนะอาฟูสกอร์เป็น10ต่อ7ครับนาวีได้10คิวก่อนฮะเบรดไฟคิดต้นไลท์ดิฟิซอลเบทครับมาเร่งขั้นต้นมาฮะดิฟิซอลเบทของทางด้านนาวีเฟมเดินเข้ามาสำรวจครับผมและตรงนี้มาต่อครับต่อไปครับเก็บตัวของรีเจเนเรชั่นไปครับไร้ผลนะฮะเปิดมานานยับเลยครับต่อไปก็จะขึ้นเป็นฟูดวาร์ปผมแล้วตามด้วยเมทัลสไตล์ฮะมอฟฟิงครับผมยังไม่ได้ริงเค้นนะฮะนำอยู่ 9K ครับนาวีตอนนี้เรียกได้ว่าเงินของแบทไรเดอร์ DK แล้วก็ PL เนี่ยนำโด่งๆยาวๆกันไปฮะวางบอลลงไว้ครับในจุดนี้ฮะ LFY ออกผ่านมาจากโดชาแมนครับผมซันนิโกตุ้มกันอยู่ครับกันเว 12% ครับ Dead Prophetสวมเวฟไปฮะมีโรเจอร์ครับเดนดี้กันไปต่อมาเซเพนบอลไว้ผมสต็อปไปไม่โดนครับเพราะว่าเซนิโกวาร์ปกลับไปแล้ววางเสาคู่กันไว้อาร์ติกเปิดยิงครับตอนเคลียร์ฮะต้นละ30กักคลิปลงไว้ครับผมเฟสเซตบอยวันนี้ก็อาจจะรอซ้อนของผมแต่ไม่มีใครโผล่บ้านทีครับอยู่เดินล่างกันหมดฮะเดินล่างกันหมดโรเจอร์เข้ามาที่เป็นโซลิงแล้วก็ตัวของเอิร์ธออฟแชโดว์หมดเน็ตเงิน 1,300 ครับครึ่งนะฮะกว่าจะได้อัพเกรดออฟกลางก็พุชเลนมาครับ P
พียวเอาปัดพายุขึ้นไว้ใส่เชิดจับน็อกแบ็กมาแล้วก็เฟรมิงแลสโซ่ล็อกไว้หัวควายตายครับออกโปได้ดีครับผมและ DDC ปล่อยไปล็อกเก็ตแฟร์มาผมดับเบิลคิวของแดนโรเจอร์ครับเกมง่ายๆครับเรื่อยๆชิวๆของทางฝั่งนาวีฮะ12ต่อ7ครับผมโดดมาครับใส่หนักนะครับเจอร์เอาเยอะไปก่อนครับแล้วก็พันไปยุขึ้นไปครับฝั่งนี้ดูซูเปอร์มาซูเปอร์ยุเป็นอีกรอบเอ็กโซซิซึมมาเอ็กโคสตาร์เหยียบลงไปที่ดีเกแล้วก็เดียวสตาร์หนึ่งไว้ก่อนครับผมแล้วลุ้นออกมาได้ปาเฟเบกใส่เข้าไปฮะแมทไรเดอร์ซันิโกครับจักเกิลจับล็อกไว้เหินแน่นนะนิ่งครับผมแล้วตายครับซันิโกพยายามที่จะขึงให้ทางด้านตัวของดราก้อนไนท์กลับไปได้นี่ครับแต่ตัวของวอยก็โง่เสริมเข้ามาครับนั่นเล่นกันไปฮะโคตรตอบเยี่ยมมาเอาฟูบวก8สเปซครับทั้งนั้นวอยอันวอยก็มีชาโดว์มูเลตครับผมแล้วก็เกรย์มอฮะมอฟฟิงครับมอฟฟิงนี่เพิร์สแลนด์ผมเฟรมิงแลสโซ่จับล็อกไว้ครับผมกระชากมาครับยังไงตอนนี้พุ่งไปในแนวหลังครับวินเตอร์เคิร์สตัดไม่ได้เหมือนกันครับโรเจอร์ก็ตัดคืนมาครับผมแล้วเอาคู่ของผมตัดสินใจสุดท้ายผมธรณีสูบไม่ระเบิดเออสปินเตอร์ไปผมโรเจอร์โดนไปเต็มก้อนผมแล้วเนี่ยเจอรอบมาเป็นเบรกเซอร์ไวในดีแปลงร่างมาผมดูของเอลเดอร์ดาวก็ฟัวร์วันยิงใส่โมเดลไปครับโมเดลครับแปลงร่างกลับคืนเหมือนเดิมครับผมแล้วสปิริตแลนด์ปาใส่กับเปิร์นมานาเปิร์นมานากันไปเปิร์นมานากันต้องเคลียร์ไลน์ลูเชียนไปก่อนครับบวกกันต้องนานครับเสียร้มมิ่งกันไปทั้งคู่ครับคองเบิร์กแล้วก็เอลเดอร์ไททันสกอร์เป็น13ต่อ9ครับไอเทมของเดดดี้ตอนนี้ต้นเกมแล้วฮะแซงอนิชาครับเน้นเกมเร็วนำอยู่ฮะ 9K ผม XP ครับประมาณ 5,000-7,000 ของชักเกิลจับล็อกไว้แล้วก็ทาร์บิเนชั่นไปโอ้ไฟไฟมาโคโนสเปียร์ข้อไปผมพันวายุขึ้นไปได้สวยครับทั้งนั้นแบทไรเดอร์ช่วยเซฟเพื่อนไว้ได้แล้วตอนนี้คิดจะไลท์ไดก็ไปต่อผมปาสปิริตแลนด์ไปผมกดทั้งด้านชาโดว์บูเลตไปโดนไฟไฟเผาไปผมเผาไปเรื่อยๆผมทาร์บอกระโดดรีเลือกกับไปครั้งหนึ่งอินเฟมตีกองไล่มาต่อชาโดว์บูเลตไปทีนะอีกทีผมรอโดนอีกรอบรอโดนอีกรอบผมเอาโดนติดขอบไปซะงั้นนะผมเฟสไฟใส่เข้าไปผมแล้วตอนนี้ยังไงจะเอายังไงดีจะเอาไงดีครับผมปาเฟเบกันเข้าไปผมยังไหวอยู่เขายังไหวอยู่ครับเจอรอบอกไม่ยอมผมจะเอาไว้ได้ผมแล้วโดนไปมาจนวันนี้ผมโดนไซเลนจากตัวของเดธผมเห็นไปแอสเซอร์สปริตมาครับผมรอดไปได้ครับผมสำหรับทางด้านอินเฟมครับพริ้วๆสกอร์เป็น13ต่อ9นะฮะใจมันนิ่งจริงๆครับทางด้านบอยตัวของเดฟโอเพนครับล็อตออฟเอโตสมอฟฟิงครับผมเหลือเรซิปีครับลิงเก็ตกระโดดมาเฟมิงแลสโซ่อีกแล้วครับเจอชุดเดิมไปไล่ตีบอลฮุกมาอย่างนี้สเปซใส่ผมบาวเวอร์คล็อกต่ออีกรอบหนึ่งโมเน็ตจะเวฟได้ไหมเวฟไม่ได้ผมก็ตายไปผมเรียบร้อยครับเอโก้สตอมมาช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้โทรณีสูดมาเออร์สปินเตอร์โดนโรเจอร์ไปเต็มคิดต้องไล่ตายเหมือนกันครับเอาละครับไม่มีเดนดีครับไม่รอเดนดีแล้วแล้วโรเจอร์ไปศพนะครับ2แลกกับ1นะฮะเดนดีบอกยังมาไม่ทันครับเอาเตอร์คืนมาได้ผม LFY ครับวางไว้ต่อเอ็นดีสเนโกครับไล่กันดีซูเปอร์ผมมาเอ็กโซลิสต์ดูด้านนี้ครับผมเติมก็มาไฟไฟเปิดไฟครับก็มาต่อชักก็จับล็อกไว้ของเผาต่อนี่ครับเต้นโมเมนต์ครับเต้นโมเมนต์ที่อยู่เซ็นเตอร์แล้วตอนนี้วินเตอร์เคิร์สใส่เข้ามาผมชาร์โดชแมนตายครับผมแต่ทางด้านเดนดีก็เบรดไฟใส่ซูเปอร์ตายเหมือนกันฮะเดี๋ยวเราไล่ล่ามาพันวายุขึ้นไว้ก่อนไม้ปลาเฟเบกดอกแบกกลับมาเน้นๆผมเอ็กโคสตอมมาโดนเข้าไปครับหลับไปก่อนครับคูดาวโคโนสเฟียครับอีก5วินาทีครับเจอรอโดนเวฟฟอร์มไปแต่พันวายุขึ้นหลบไว้ปิงได้หรือเปล่าปิงไม่ได้ผมอันนี้ผิดสายไปเต็มครับเสียมอนสเตอร์คิวครับผมมอบเงินให้กับด้านมอฟฟิง698ครับอินเฟมหาจังหวะครอบเลยนะก็15ต่อ13ครับเงินนำอยู่ 7K ฮะตอนนี้นาวีครับเก็บรูนบอลตี้กันไว้
ครอบโคโนโซเฟียไว้ง่ายๆเลยครับผมเพียวครับเผลอไปหน่อยครับเวฟฟอร์มทะลุมาได้ถึงไซด์ไปครับดับเบิ้ลก็ออกมาผมคิดตะไลตายครับเลือดนี่มิดหลอดเลยฮะจะหนีอย่างไร15ต่อ14ครับเงินเวียงกลับมาเป็น 6K แล้วครับนาวีจากตอนแรกนำอยู่เกือบ 10K นะไอเทมของคอกเบิร์กครับผมเป็นสปิริตเวสเซลครับสปิริตเวสเซลครับไฮเลเวล2ฮะเก็บมา1ช็อตแล้วผมRadiant's bottom tower's got problems. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower is no more. ด้านโมเน็ตก็ลิงเคนเป็นที่เรียบร้อยผมแอดไรเดอร์ไฟไฟไปครับผมเฟสเซนวอยจะเคาะครับผมแล้วทาบิเลชั่นจับล็อกไว้กับไล่ทุกมันต่อเนี่ยพายุพัดขึ้นอีกรอบแล้วเอ็กโคสตอมมาทามมิ่งครับเต็มข้อไปฮะเออสปิตเตอร์มาครับผมใส่หนักไปเรียบร้อยฮะใจหนักให้กลัวกันไม่ตายจริงแล้วฮะแล้วก็ตีโลชาร์จแบบเนียนๆกันไว้ครับนาวีร้อยผมเอจิโซวิโมทอลครับเป็นของด้านคิดอะไรฮะไล่เดินผ่านมาฝั่งเด่นดีครับผมได้มาเป็นชาร์โดเบรดครับบอยก็ชาร์โดเบรดนะฮะอินวอล์กกันทั้งคู่เลยมอฟฟิงได้โกเซปเตอร์ฮะขาดเอกสองร้อย HP ครับผมดันเด่นดีครับขึ้นมาวินวอลครับรอหาเหยื่อผมขึ้นไปไม่เจอฮะฝั่งอินเฟมก็จอมมาเป็นคอนสายฟ้าครับชิ้นต่อไปเอามาลายล่างอิลิชันของทางฝั่งคิดตลายฮะเพียวเพียวเร่งเก็บตังค์ซื้อเมนเตอร์สไตล์ผมแล้วเป็นมิกลาโซจับลองไฟใส่นั่นตัวของเป็นเซนบอยครับผมไม่รอดครับผมมีเฮกดึงย้ำอีกทีฮะคิลลิ่งสปีดครับของเดนดิก็เจอออมมาฮะ Are those cracks in Dire's top towerกดซุ่มอยู่ด้านข้างครับเดนดี้ตีทางด้านป้อมไม่สนใจแบ็กดอร์ฟังก์ชันเลยฮะตีทิ้งไว้ก่อนครับอินเตอร์ไลท์เข้ามาผมล้างล่างอิลูชันกันไปเดนดี้เบรดไฟลงไปต่อเนื่องครับกลางนี้โมเดลก็ไททาวเวอร์ไปเหมือนกันฮะเร่งเป็นอิทิรูเบตหลบออกมาเลยครับโรเจอร์ไม่หวงกันตีเลยฮะโอ้โหเอาตัวรอดไว้ก่อนครับโดนล็อกขาเมื่อสักครู่เนี้ยล็อตออฟเป็นโดสกว่านะเอกสองครับของทางฝั่งมอฟฟิงอันนี้ก็ที่เป็นออฟมาแล้วครับผมเหลือเรซิปีครับของเมนเตอร์สไตล์ยืนไฮกราวไว้ก่อนครับ LFY เป็นของดีนะฮะอาร์เคนรูนครับผมไปวอยกะว่าจะครอบซะหน่อยครับโคโนสเฟียใส่หนักไปครับตอนนี้เปิดมาดับเบิ้ลก็ไม่ทันผมเรียบร้อยไปครับเพียวเสียเอจิสไปผมเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับทางด้านนี้เนี่ยมีไซยิงเข้าไปผมจับล็อกไว้ว่ากล็อกไว้โดน4ตัว3ตัวเลยดีครับ
มุมเลื่อนมาครับสนิโกครับโดนทางด้านมอฟฟิงเวฟเข้ามาตายครับผมแล้วยิงจัดวงรอบต่อครับโมเดนดับเบิลคิวไปครับดีหน่วงกันเหลือเกินครับผมทางด้านดีเคจะตายครับผมด้านบอยนี้ไล่คออยู่คิดจะไล่มาแล้วไล่ตบไล่ทุบรัวๆครับผมเดนดีโดนเข้าไปครับเดนดีไม่มีทางด้านอาร์มเดนนะครับปิดเปิดมาเลี้ยงเลื่อนไม่ได้ครับตอนนี้เดนดีตายไปครับเจร่าก็ไม่น่าจะรอดด้วยเช่นกันครับผมส่วนทางฝั่งคิดจะไล่ครับคว้าไปด้านซ้ายเลยฮะได้ทาวเวอร์มาก็จริงแต่ตายไป4ตัวผมเสียเซอร์เพนวอร์ดด้วยฮะกลับมาห่างอยู่แค่4Kเท่านั้นครับนาวี LFY ฮะไว้ครับแล้วก็ถอยกลับนะเอลเดอร์ไทเตอร์อีทูเบดครับผมมอฟฟิงฮะชิดต่อไป BKB เลเวลสูงสุดตอนนี้เลเวล19ครับมอฟฟิงกับทนายเพียวฮะเดี๋ยวบวกเลือด250แอนแอคสปีด20ฮะรัดเลนนะครับผมโอ้ย500ครับเน้นพุ่งเหลาครับไล่ตีไล่ทุบกันไปเงิน14,000ครับเพียวโมเน็ตก็ดันเลนมาต่อฮะแบบผ่านไปผมดีลิทไปหนึ่งครับเดนดีตายอย่างก้องครับโพนอสเปียเข้าไปแต่ดับเบิ้ลก็หลุดออกมาได้ป่ะครับตัวจริงติดอยู่ในวงในสปินเตอร์มาทางอย่างโดนธรณีสูบทันไหมไม่ทันผมแยกล่างหนึ่งมาครับผมคิดอะไรคิดอะไรจ็อบเปอร์แกงเกอร์ได้อีกรอดผมมาไล่ตามต่อหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ดีเลือด 2,400 ผมโดนดีลีทเหมือนเดิมครับลอดอเวนโตยครับยิงล็อกขาไปผมคิดอะไรโดดหลบผมมาได้ฮะด้วยตัวของจ็อบเปอร์แกงเกอร์ฮะสติ๊กกันครับผมเซนิโกเจโร่เบอร์ผมจะได้แบ็คคิงบาร์ด้วยเช่นกันครับฝั่งด้านล่างนี้ก็ดันเลนกันไปต่อเนื่องครับนาวีเดี๋ยวรอไฟเอาไฟรีเช็ควอร์ดรอบๆเลยนะว่ามีหรือเปล่าชิ้นต่อไปเป็นหัวใจฮะชิ้นต่อไล่350 HP ครับDyer's middle tower is under attack Radiant structures have been snow fortified Dyer's middle tower has fallen ว้าวเป็นยอดมาก Radiant's top tower has looked better เล่นกันนิดๆหน่อยๆฮะเล่นดีเดี๋ยวเราก็ปิงกลับมาส่วนชาแมนครับผมเด็กโกเล่งเอาอีเทอร์เลนครับเพิ่มระยะสกิลฮะ20วินาทีผ่านไปนะครับที่จะแจ้งเวลาเกิดของโรชานวันนี้ภาค9แมตช์ครับผมตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับประมาณ9แมตช์ด้วยกันติดตามชมติดตามเชียร์กันได้ครับนะคู่สุดท้ายนี่ประมาณทุ่มหนึ่งฮะมอฟฟิงโมเน็ตก็จะแบ็คคิงบาร์แล้วฮะพร้อมผ่านมาโมเน็ตมีทูแฮมเมอร์ครับเหลือเรซิปีเท่านั้นแหละฮะไอเทมก็เป็นขวานครับครอบโคโนสเปียอีกแล้วผมทำดีครับสปินเตอร์มาจับซึ่งมาครับเรียบร้อยครับละลายครับเด่นดีครับ
เลื่อนรถเป็นข้อผมแล้วตามด้วยโรเจอร์ครับตายไปฮะด้านบนนี้ก็เอาใหญ่ครับวางแมสเซอร์เพนวอร์ดไปแล้วถอยครับเซเนโกสโมกหลุดไปจับเพ็กไว้ก่อนครับจากเกิดไวลาสปริตต่อตายไปครับไม่รอดฮะแรงจัดเลยนะฮะบอยครับผมเลเวล20ฮะเพิ่มระยะครับผมการไล่ของทาวอกฮะงานหยาบของนาวีแล้วหรือเปล่าครับโดนแก๊งรัวๆฮะโดนเคาน์เตอร์อย่างงี้ครับคาเฟ่เบรกใส่เข้าไปฮะจิโร่วินเซอร์เมเวนครับฟอร์สซาร์ฟฮะเอลเดอร์เทตันฟอร์สซาร์ฟแล้วก็ตัวของกิมเบอร์เคครับของมาแน่นๆเลยฮะสำหรับทางฝั่งเมียควายเป็นโลชานกันอีกครั้งครับผมมีไปคิงปลาใส่เลยฮะโอ้โหสเปียร์ครับรีโหลดพร้อมๆกับโคโดสเปียร์ปิ้งไปจริงๆฮะใส่ไปครับเด็ดดีวินฟองลงไปเป็นพิมพ์แซ่จับล็อกไว้ที่บอมบิ้งผมเอ็กโคสตอมสนได้ครับผมแล้วทีนี้มิเตอร์เคิร์ดเปิดมาครับทางด้านพีเอลตัวนี้โดนไปเจ็บนักสปินเตอร์มาผมโอ้เข้าโคโดสเปียร์ไม่ต่อครับผมรวบมาสามครับธรณีสูงไปครับไล่ทุบมันต่อผมดับเบิลคิวด้านอินเฟครับเวฟความปาดเข้ามาเลยคิดอะไรกับโรเจอร์เจ็บหนักมากผมเรียบร้อยไปครับเงาเงากันไปฮะโอ้โหนี่แหละอย่างที่บอกครับวินเตอร์เคิร์ดครับจับรวบมาก่อนแล้วก็โคโนสเปียร์ครับตามด้วยสปินเตอร์ครับบอมโบคอมโบจริงๆเลยฮะทำดาเมจไป 3,000 ครับเอลเดอร์ไททันไฟเมื่อสักครู่นี้ตาย4ครับนาวีเช็คเทมกันอีกครั้งนะครับด้านตัวของเดนโฟเฟตตอนนี้ไปกินปลาเหลืออยู่กี่วิเอ่ยสิบวิเต็มเปี่ยมนะวอยจะเหลือประมาณ8วินะฮะ8วิจริงๆด้วยดราก้อนไนท์ครับผมไปกินปลา10วินะครับการตีทาวเวอร์ไว้ฮักวอร์ทิ้งครับทีมแมวเอฟไวฮะหน้าตัวของเอลเดอร์เทตันถือเจ็บนะฮะแล้วก็ไม่มีคนกันทาวเวอร์เลยทีเดียวเด็ดดีพุชเลนตรงกลางครับผมวินวอล์กถอยกลับมาฮะแอสซอลคิวลัสวินเทอร์เวเบิร์นครับได้บิงแล้วด้วยฮะอันยาวแล้วนี้บิงเข้าไปเคิร์ดก็ฟาร์มต่อไปฮะเงินของ PL ตอนนี้ 19,000 ของมอฟฟิงไล่มาติดๆครับด้านนี้ครับ 18,000 เลยทีเดียว
ไป2ดอกครับต้องเฮกไว้ก่อนนะฮะซาริโกโดนตามต่อไหมครับดักหน้ามาตียับไปล็อกเอาไปโดนจับล็อกขาไว้ครับเรียบร้อยครับเมกะคิวของด้านอินเฟมครับตะกอนไหลแล้วตอนนี้ค้างอยู่ที่17ยูนาครับนาวียิงถูกตัวด้วยดับเบิ้ลก็หลบออกมาได้ครับคิดตัวไหลtime is money they're beating on Dire's top tower Dire have fortified their structures เล่นกันมาตอนนี้บนนี้ก็แอบจะเข้านะเดินหมุนไปหมุนมาครับตอนนี้ตะล่อมยิงกันนะเข้ามาจากวันนี้ครับที่เบสไซส์ก่อนนะบัวมาทำการดีนายทาวเวอร์นั่นเองครับเข้ามาอินเฟมครอบ2อีกครั้งนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนะครับผมตีอัดเข้าไปครับเออสปินเตอร์มาเนี่ยผมรวบอัดเข้าไปเอาดับเบิ้ลก็ลงไปนี่นะครับกินตะไลครับไล่ตีใส่นั่นบอยแล้วบอยเปิดไม่กี่บาร์มาเนี่ยผมไอโคสตอมไปครับอิลูชั่นโดนครับผมได้จีนี่วินเตอร์เคิร์นจับล็อกไว้ต่อผมรอดยากครับตอนนี้สำหรับเรื่องเดียวผมมาเซนดี้มองเห็นต่อคอฟไปครับอันนั้นเดดดี้แบ็คคิงบาร์มาเลยฮะแบ็คคิงบาร์ลั่นไปแล้ว Are those cracks in Dire's top tower? Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. They're beating on Dire's top tower. Radiant's middle tower has fallen. ไล่ต่อเนี่ยครับ LFY ครับจะหยุดอยู่แค่นั้นอย่างไรเดอร์ชแมนเหมือนว่าไปแอบวางแมสเซเว่นวอร์ดไว้ฮะเรียบร้อยครับผมไปครับบาร์แรกต่อเลยฮะตอนนี้ตรงกลางครับนาวีว่าไงเสียไปแล้วครับผมบุ้มมาจากวันนี้ครับน้องแบกไฟใส่นั่นบ่อยฮะวันนี้แอบเนียนหรือเปล่าวางแมสเซเว่นวอร์ดไว้ตีใส่เข้าไปฮะBottom tower is being chipped away. ก็เป็น7 17ต่อ30ครับสกอร์ค้างอยู่ที่17นานมากครับนาวีเงินนำอยู่ 9K ครับผม LFY XP นำอยู่ 20K เลยฮะเลเวลไม่ได้เก็บเลยฮะนาวีแต่แนวไฟก็กดดันเรื่อยๆฮะ25พาเลนอัพมาเป็น 25% แบ็คแท็กครับผมไม่เจอใครผมนาวีครับเหมือนเดินไปเปล่าๆนะฮะไล่ชันบุนเลนส์ไปอีกครั้งนึงครับผมเกี่ยวชิวการมาครับแม็กคิงบายยังไม่ได้กดสักครั้งเลยฮะเดนโพเพ็ด
แล้วชิ้นต่อไปเป็นลิงเคียนครับการจับล็อกของแบทไรเดอร์ครับผมโมโนสเปียร์ครอบไว้ต่อไล่ทุบต่อเนื่องกันไปครับแล้วก็เอ็กโคสตอมหนึ่งไหมไม่ต่อนะฮะโรเจอร์ตายครับไอแลมปุ๊บเจอแน่นอนฮะพีเอลก็เร่งครับผมเอาเลเวล25ครับจะได้มีคริติคอลนะฮะเป็นเหมือนฟรีปัตรอยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าDeserves just as much help as bottom. Radiant's top tower is falling. Oh, that bolt back. ไปที่เรียบร้อยฮะ Buffing มาเป็นบูทวาร์ปครับผมบูทวาร์ปโยกเลนไล่ตีกันต่อเนี่ยฮะ Eye of Skadi ด้วยฮะ 7 นาทีผ่าน 44 นาทีผ่านไป 17 คิวค้างฮะ Navi ครับโอเน็ตอินวิสิบิลิตี้ไปฮะไล่ทุบไล่ตีกันไปเป็นเสร็จไว้ผมเปิดมาฮะเห็นทางด้านตัวของสแตติกชาร์ตเปลี่ยนนั่นชายทิ้งไปก่อนครับมอฟฟิ้งทาเลนต์สุดท้ายครับเวฟฟอร์ม2ชาร์ตนะฮะเดียวครับผมเลเวลผ่านมา1ใน4ฮะ1ใน4ของเลเวล24ครับหลอด EXP ฮะซิดไรเซอร์ครับครับโลชานได้มาผมด้านหลังนี้ครับเฟมิงลาโซ่จับล็อกไว้ครับยังไงตอนนี้กระชากไปนู่นนะผมแบ็คกิ้งบาร์เปิดสวนมาครับอินเฟมไล่ตามต่อแบทไรเดอร์ไปนู่นแล้วครับได้ตัวของเชื้อรอวาร์ปกลับไปได้ผมก็พยายามดึงเคลียร์สเปซไว้ครับผมในการเนียนเอาโรชานั่นเองครับได้ตัวของ PL ก็ได้ฮะ Aegis of Immortal ฮะนี่รูนาเคนเก็บมาได้ฮะมอฟฟิ้งดูว่าเลยว่ายุบคลายฮะขาดอีกประมาณครึ่งหลอดครับผม40สเตรนครับฝั่งตัวของดราก้อนไนท์ครับ40สเตรนเลยฮะเห็นว่ามีสแตทรีซีดครับผมเยอะพอสมควรฮะ DK เพิ่มแม็ก HP ฮะชีทอยู่ที่ยังนั่นดราก้อนไนท์ครับเจอรอก็ถือรีเฟชเชอร์ชาร์ดไปผมแล้วจับล็อกอีกรอบนึงไหมปิดวอลเข้ามาอีกครั้งผมเจอเชโดว์เชอร์แมนหรือเปล่านะฮะอาร์ซิตี้ลงไวเห็นแล้วด้วยครับจ่าเอวอดลงต่ออีกรอบผมเข้ามาอีกครั้งแล้วโดนจับล็อกไวไปคิงมาเปิดมาผมฝั่งนี้ก็มีเคิร์ดไปครับพุ่งช็อตดึงไว้ต่อเนี่ยครับโมโนสเปียร์ก็ไปครับผมโดนเออร์สปินเตอร์มาต่อครับเต็มๆดอกไปเอาต่างคนต่างข้อกันไปพูดสู้กันครับพีกัดเข้าไปต่อครับโรเจอร์ตายไปผมท็อกเวิร์กแล้วนี้คิดจะไล่ไล่คอต่อดีดีซีกว่าจะตายผมก็ได้มาอีกหนึ่งคิวครับผมแล้วตีกันต่อครับผมเวฟฟอร์มผ่านมาครับโมเน็ตคิดจะไล่ดับเบิ้ลอีกมาผมแต่ว่าพีกัดแรงมากผมตอนนี้เวฟฟอร์มผ่านเข้าไปครับดาร์กอนไนท์เด็ดดีครับผมตายไปเรียบร้อยผมชีทก็กินไปแล้วผมไม่ไหวจะเคลียร์ครับพยายามจะดึงกันไว้อยู่ไล่ตีกันต่อไปครับไม่รอดผมโดนช็อตการ์ดยิงอันหน้าผมที่บนคิวของด้านบอลเน็ตครับก็เป็น18ต่อ34ครับ
ได้มาแค่คิวเดียวเท่านั้นนะนาวีการฟาดมาฮะอันนี้ไล่ตามมาตัวครับเวฟฟอร์มทอยแมนตัวเพียวก็เลเวล25ผมพร้อมที่จะโดดตีนะฮะแบทไรเดอร์โอ้ใช้รีเฟชเชอร์ชาร์จไปแล้วด้วยฮะไปไฟป้าฮะอันด้านเจโรแรงยิงผ่านมาเกิดได้นะตอนนี้ก็เกือบทุกคนครับยกเว้นแชร์แมนเดียลแล้วก็เอลเดอร์ไททันฮะเรียบร้อยครับผมโมเนตไปฮะด้านบนนี้ครับเก็บเจอร์โร่ผมก็อดไลท์ไปครับหัวดูตรงกลางฮะกำลังจะดูว่าโอ้คอนสายฟ้าใหญ่ทั้งคู่ครับมอฟฟิ้งกับแมนบอยฮะยากครับตอนนี้ยากจริงๆครับต้มลงไว้ครับผมดีจีหรือเปล่าครับจังหวะนี้ซึ่งเกิดได้ครับผมเจโร่เปิดมาเอ็กโซลิซึมอีกครั้งนึงครับผมเปิดเอ็กโซลิซึมแล้วก็อยู่ในสถานะเฮสครับผมผ่านเลนของด้านเดธโปรเฟตฮะรอครอบอีกครั้งนึงเจอแล้วแม็กกิ้งบาร์เปิดมาแล้วตีหน้าอยู่กับไปกับเวฟไปวันนี้ผมดีลิฟไปนะครับแล้วแม็กกิ้งบาร์ผมก็ผู้ยิงซองไปครับครึ่งเลยผมแม็กกิ้งบาร์ดีมาครับเลนดีอีกเสียแม็กกิ้งบาร์ไปแล้วอยู่พัดขึ้นไว้ยังไงต่อดีโรเจอร์โรเจอร์ครับผมด้านหลังนี้มีตัวเคิร์ดจับล็อกไว้ต่อครับเออสปินเตอร์มาผมไม่โดนใครครับส่วนโรเจอร์ก็ตายต้องซื้อเกิดมาผมทางด้านเอลฟูสไลด์หลบดึงกลับไปได้ฮะวาร์ปกลับไปแล้วครับเอลฟูเจโร่ไม่ยอมครับผมพันมาอยู่ขึ้นไว้สติกี้นะปั๊บต่อไอโก้สต็อปเฉียบลงไปครับล็อกเก็ตแฟร์เปิดมาอีกทีครับด้านนี้ครับคิดต้นไลท์ตบตายไปครับผมคิดต้นไลท์ตามต่อหรือเปล่าฟิงครับผมว้าวทีบักเอฟเฟคนะพอฟิงเมื่อกี้แปลงร่างเป็นตัวของเอลเดอร์ไททันครับเอลเดอร์ไททันก็อัพทาเลนต์มานะฮะ70 attack speed ครับแล้วก็บวก30 attack speed ครับ hero attack นะ25 move speed นะทาเลนต์สุดท้ายอันล็อกมาก็จริงครับ PL แต่หาจังหวะนัวได้ยากมากฮะซึ่งเกิดได้ทุกคนครับ LFY นะส่วนทางด้านตัวของนาวีครับเหลือแค่เพียงเดนดีเท่านั้นนะครับซื้อเกิดได้ครับดีเคแบ็คกิ้งบาร์เหลือ7วินาทีครับฝั่งทางด้านบอยก็แบ็คกิ้งบาร์เหลืออยู่5วินาทีฮะมีหล่นเร็วนะครับผมแต่ว่าอยู่แป๊บเดียวนะฮะระยะเวลาRadiant's courier has been killed. เรียตายครับผมโคโดสเฟียก็ไปครับสุดขอบครับเวฟมาอยู่ตรงนี้ครับรอดูช็อตกันอัดเข้าไปครับหายครับขาดครึ่งฮะดาเมจหายอย่างเรื่องแรกเฟมิกลาโซจับล็อกไว้ยังไงดีครับแล้วฮุกช็อตดึงใส่เข้าไปวินเตอร์ไว้ว่ารอวินเตอร์เคลื่อนจับล็อกดาวไว้เลยครับบอยใส่เข้ามาทำดิชั่นจับล็อกไว้ต่อยกล้าผมมัฟฟิ้งเข้ามาเสริมครับผมยิงใส่ครับเจอร์โรตายครับเจ็บตกทันทีฮะนี่ก็ดันเลนกันต่อเนี่ยครับคิดต้นไลเจอ LOE เข้าไปฮะทางด้านวอยนี่ก็เปิดได้สวยหลายครั้งหลายคาฮะโคโนสเฟียครับอินเฟมตอนนี้จับเพ็กมาครับอยู่ดีจะมาเคลียร์บอยผมแต่ไม่ได้ผมแมสเตอร์เพนวอร์ดวางลงไว้เลยครับผมเสียติดไปฟรีครับเซเนโกฮะโอ้โหป้อมเสาครับเสาป้อมโชคฮะอันนี้ก็กลับมาแล้วด้วยครับเพียวว่าบินลงมาผมซูเปอร์ครับเปิดพาวเวอร์คล็อกไว้ครับแล้ว
ก็เอ็กโซยูซึมครับผมเดินหนีได้สบายครับด้านซูเปอร์ฮะตีแป๊บเดียวไล่ยูเชนของได้เพียวหายไปครับเพราะว่าใส่คอนเซ็ปต์ไฟได้ครับมอฟฟิงแล้วก็บอยในนี้ก็ทาวเวอร์แตกอย่างไวครับใส่หนักต่อครับนี่ทางด้านบาร์แรกครับผมบาร์แรกแตกไปที่เรียบร้อยฮะดีต่อก็ต่อไว้ครับบาร์แรกท็อปเลนแตกตรงกลางแตกครับผมไหลต่อด้านล่างเลยหรือเปล่าบายผมแมปทางด้านนาวีนี่มืดมิดเลยฮะดูจากมินิแมปครับทางด้านตัวของมอฟฟิงเตรียมเข้าครับมีดับเบิลดาเมจด้วยครับหนักหน่วงจริงวอยเข้ามาอย่างนี้ครับผมแล้วในต่อครับดีลิเกตไปครับเฟมิงแลสเซอร์บาร์คอนโนสเปียครับผมก็ไป3ตัวครับเออสปินเตอร์มาทางตรงครับผมอาฟูครับเป็นตัวสุดท้ายลงมาต่อครับฟอร์โบคอมโบไปครับผมเรียบร้อยไป2ตัวครับผมคอมโบได้สวยงามครับเดนดีที่เกือบตายครับสติโกจีจีกันเลยฮะสู้ไม่ไหวครับผมครอบ3อย่างเงี้ยเออสปินเตอร์มาละลายกันหมดสิครับนาวีผมไพ่ LFY ครับ LFY พวกไปอีก1แต้มนะส่วนนาวีชนะ1แพ้2ครับโอ้คอมโบนี่เถื่อนจริงๆครับรัวๆผมทั้งเกมเลยฮะทั้งเกมจริงๆครับคอมโบนี้ของท่าน LFY ครับครอบแล้วก็แผ่นดินแยกครับผมธรณีสูบครับไม่ก็เปิดด้วยตัวของวินเตอร์เคิร์ทก่อนแล้วค่อยทางด้านตัวของเอิร์ธสปิตเตอร์นะฮะได้ครับผมคอมโบนี้ฮะเดินเกมกันต่อนะครับ LFY ครับเกมแก๊งฮะตอนแรกแก๊งอยู่ดีๆครับนาวีเงินนำอยู่ประมาณน่าจะ 10k เลยฮะและเงินก็ค่อยๆไล่ไหลลงมาผมจากที่ม็อบฟิงเกิดครับปิดเกมไม่ทันนะฮะนาวีก็ไปผ่อนเกมในช่วงหนึ่งเพราะว่าต้องปั้นทางด้าน PL ครับให้ได้ไปต่อฮะ PL นี่ก็ต้องการของเยอะขึ้นครับผมแต่กลายเป็นว่าเป็นการฟาร์มแข่งกันครับระหว่างม็อบฟิงกับ PL ครับทำให้ระหว่างทางม็อบฟิงเนี่ยเดินเกมแก๊งกับด้านวอยครับผมฆ่ามาได้รัวๆครับก็เลยทำให้โมเมนตัมเกมเปลี่ยนมาทางแอร์ไม่ปล่อยครับโอเคเดี๋ยวรอพักกันสักครู่ครับกลับมาดูกันต่อห้องมายังไงนี่ฮะสุดยอดครับของแมตช์วันนี้นะเวอร์ตันโปกับ OG ครับในคู่ถัดไปเดี๋ยวกลับมาพบกันครับในรายการ MDL Macau กับผมไซเบอร์ไครเชอร์ฮะ